ันพุธค่ะเรามีเรื่องราวนะคะในช่วงไอเดียชีวิตดีมาฝากกันค่ะครับผมวันนี้เป็นเรื่องอะไรนะวันนี้ค่ะวันนี้เป็นหุ่นยนต์ค่ะหุ่นยนต์ดินสอมินิเองนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยนะคะสำหรับผู้สูงอายุนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเยอะขึ้นใช่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเข้าใจว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบตามมาตรฐานแท้จริงเลยนะครับเป็นหลักเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการมีครอบครัวแล้วก็การมีบุตรเนี่ยหลายคนเริ่มมองว่าหรือแต่งงานช้าลงไปด้วยไม่มีบุตรด้วยครับนะคะแล้วก็บวกกับการสาธารณสุขที่ดีขึ้นนะครับคนดูแลใส่ใจสุขภาพมากขึ้นอายุยืนขึ้นด้วยยืนขึ้นนะครับนะคะก็มีคนออกแบบนวัตกรรมดีๆชื่อดินสอมินิใช่แล้วค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสำหรับหุ่นยนต์ดินสอมินิเป็นหุ่นยนต์สัญชาติไทยด้วยจริงๆแล้วว่าช่วยเรายังไงเขาสามารถช่วยอะไรได้บ้างนั่นเองนะคะไปติดตามกันค่ะกับไอเดียชีวิตดีค่ะครับครับนี่คือเจ้าดินสอมินินะครับก็มีหน้าที่เฝ้าอยู่หัวเตียงผู้สูงอายุนะครับกลุ่มผู้สูงอายุที่เหมาะกับเจ้าดินสอมินิก็ตั้งแต่อายุประมาณนัก75ขึ้นไปนะครับที่ค่อนข้างจะใช้ชีวิตอยู่บนเตียงค่อนข้างมากนะหรือเรียกว่าติดเตียงนะครับแล้วก็เจ้าดินสอมินิก็จะหันคอยมองตามเจ้านายมันนะครับว่ามันต้องเฝ้าใครนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าดินสอตัวนี้ก็จะมองอยู่ถ้าลองปิดไฟดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ยังมองตามอยู่เพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีที่จับความร้อนไม่ได้จับที่แสงภาพกล้องที่ต้องใช้แสงสว่างนะครับแล้วก็หน้าที่หลักๆของเจ้าดินสอก็คือว่าเราใช้คำว่าตั้งให้เรียกได้เมื่อยายตื่นนะครับก็คือคนที่เจ้าดินสอเฝ้าเนี่ยยายที่ดินสอเฝ้าเนี่ยก็จะสามารถที่จะดินสอสามารถจะดีเทคได้นะครับว่าตื่นหรือยังโดยจะแจ้งแปลงเข้ากับมือถือของลูกหลานซึ่งจะดาวน์โหลดไว้ได้5คนต่อคุณยาย1ท่านครับแปลว่าถ้าเกิดคุณยายตื่นขึ้นมาแม้กระทั่งสมมติอาม่าลุกขึ้นมาตอน 02:00 เนี่ยก็จะแจ้งไปอย่างที่มือถือของลูกหลานนอกเหนือจากการแจ้งเตือนแล้วว่ามีการตื่นแล้วหรือว่าเพราะมันเสี่ยงว่าจะล้มก็จะแจ้งเตือนไปแล้วก็อันที่สองก็จะถ้าคุณยายหายไปจากห้องมันจะมองตามผู้สูงอายุตลอดสมมติผมหายไปจากห้องท่านสองก็จะมองตามไม่เจอปุ๊บก็จะแจ้งเข้ามาเหมือนกันหรืออีกความเสี่ยงหนึ่งคือถ้าผมนอนนิ่งไม่กระดุกกระดิกเลยนานมากเนี่ยท่านสองก็จะกังวลละก็จะแจ้งเข้าลูกหลานเหมือนกันน่าจะประมาณสัก75ถึง80ปีขึ้นไปนะที่จะมองนอกเหนือจากที่มันจะมองเห็นวิดีโอคอลเข้ามาได้แล้วก็จะเห็นหน้าลูกหลานบนหน้าจอมันเลยคุณยายก็ยังสามารถจะกดเรียกฉุกเฉินได้นะกดเรียกให้ผู้ดูแลเข้ามาดูอาจจะ อยากได้น้ำอยากไปห้องน้ำอะไรก็แล้วแต่จะกดเรียกได้นะเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยจะคอนเนคไวไฟไว้ตลอดเวลาถ้า Wi-Fi หลุดผมก็จะแจ้งเข้ามือถือลูกหลานเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะต้องเฝ้าได้ตลอดอินสปิเรชันแรกคืออยากเห็นคนประเทศไทยมีของเจ๋งๆของคนไทยอ่ะที่ทำแล้วไปขายชาวโลกบ้างไม่ใช่แค่ว่าอินพอร์ตซื้อเข้ามาใช้แล้วก็แพชชั่นที่สองก็คือเรื่องของแชมป์เปี้ยนหุ่นยนต์มากมายในประเทศไทยแล้วยายก็มีอาชีพต่อผมก็ไปชวนพวกนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาที่เป็นแชมป์เปี้ยนหุ่นยนต์เนี่ยมาทำของที่ใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์จริงๆไม่ใช่แค่ประกวดจบไปส่วนพอมาทำแล้วเนี่ยก็พอไปทำหุ่นยนต์แล้วก็ไปเห็นผู้สูงอายุเราเข้าสังคมผู้สูงอายุก็ไปดูโจทย์มาว่าเราน่าจะหุ่นยนต์ที่เราสร้างน่าจะช่วยคนแก่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าเรียงร้อยกันมาเป็นเจ้าดินสอในที่สุด
็สองเหตุผลนะก็คือญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผู้สูงอายุเยอะมากนะก็เลยคิดว่าตลาดน่าจะใหญ่แล้วก็เราน่าจะไปช่วยเขาได้เยอะส่วนอีกประเด็นนึงคือประเด็นเชิงของแบรนดิ้งก็คือว่าถ้าเราสามารถขายหุ่นยนต์เข้าญี่ปุ่นได้เนี่ยมันเป็นเชิงภาพลักษณ์ที่ดีมากว่าเราได้คุณภาพเราสามารถจะขายหลายประเทศได้รวมถึงประเทศไทยด้วยคุณหมอไปใช้เฝ้าคนไข้ที่เป็นสโตรกนะครับอาจจะมีอาการสมองต่างนะแล้วคุณหมอไม่มีเวลามาเฝ้าตลอดเวลาก็จะใช้วิธีให้ติดต่อเฝ้าแล้วถ้ามีอาการคุณหมอจะเข้ามาดูทางผ่านทางมือถือคุณหมอจะอยู่ที่บ้านไปแล้วก็ได้แล้วก็เข้ามาตรวจได้เพราะฉะนั้นศักยภาพของดินสอเนี่ยมันจะเริ่มเป็นการแพทย์มากขึ้นเป็นเทเลเมดิซีนมากขึ้นแล้วเราก็มีโครงการที่จะส่งดินสอไปอยู่ตามชนบทที่คุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอที่เชี่ยวชาญไม่พอก็สามารถจะให้ดินสอเฝ้าคนไข้และคุณหมอที่เชี่ยวชาญที่อาจจะอยู่ในจังหวัดหรือแม้กระทั่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอยู่รามาเนี่ยตรวจคนไข้ได้ทั่วประเทศมอนิเตอร์เข้าไปคุยเก็บไว้ท่อทรายต่างๆเข้ามาก็ดินสอถูกออกแบบให้มันง่ายในการใช้งานนะครับปกติดินสอจะทำทุกอย่างให้อัตโนมัติอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีที่ผู้สูงอายุอยากจะเล่นกับมันนะก็สามารถแตะหน้าจอก็จะขึ้นเป็นเมนูขึ้นมาครับแล้วก็จะเห็นว่าในเมนูของมันเนี่ยก็จะมีโทรศัพท์ฟังเพลงฟังธรรมะออกกำลังกายหรือว่าเมนูถัดไปจะเป็นเรื่องขำขันรูปครอบครัวหรือว่าเล่นเกมจะรออัลไซเมอร์นะครับลองดูสักฟีเจอร์หนึ่งนะครับอย่างโทรศัพท์เนี่ยก็พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นหน้าลูกหลานที่พร้อมจะโทรออกให้เมื่อคุณยายแตะที่ภาพคนนั้นไม่ต้องมาใช้มือถือเล็กๆนะคุณยายแตะคุณหมอก็โทรออกเลยลูกหลานก็จะถือแอปพลิเคชันติดต่อไว้แล้วก็จะมาเปลี่ยนได้หรือส่งเพลงให้คุณยายฟังถ้ามีเพลงเข้ามาก็เพลงแบบเพลงสุนทรภพเก่าๆให้คุณยายนะครับคุณยายก็จะบอกว่าไอ้ดินสอก็จะบอกว่ามีเพลงใหม่เข้ามาสนใจฟังไหมครับก็กดแล้วมันก็จะเป็นเพลงที่สมัยคุณยายชอบนะหรือเรื่องธรรมะนี่ก็เช่นเดียวกันนะก็สามารถกดแล้วก็หรือชวนสวดมนต์อย่างเงี้ยนะครับเสียงอ่านหนังสือชีวิตนี้น้อยนักซึ่งความง่ายของเจ้าดินสอเนี่ยก็ทำให้ผู้สูงอายุก็แค่แตะหน้าจอเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากนะรูปครอบครัวก็รูปเก่าๆที่ส่งมาจากมือถือลูกหลานการจะใช้ดินสอก็มีแค่ว่า1ต้องมีดินสอนะครับแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็มีโมบายแอปพลิเคชันนะซึ่งโมบายแอปพลิเคชันนี้ก็จะดาวน์โหลดไว้ลูกหลานดาวน์โหลดได้5คนที่จะคอยดูแลหรือคอยเฝ้าผู้สูงอายุหรือคอยส่งคอนเทนต์ที่ผู้สูงอายุชอบก็ดาวน์โหลดได้5คนหน้าตาน่ารักมากเลยค่ะเหมือนกำลังยิ้มให้เราอยู่เลยนะคะหุ่นยนต์ดินสอมินิซึ่งบอกเลยนะคะว่าสัญชาติไทยแต่ดังไกลไปถึงญี่ปุ่นไม่ได้น่ารักอย่างเดียวจริงๆแล้วมีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนเรื่องสุขภาพนะครับไม่ว่าจะสมมุติถ้าเราอยากแบบติดต่อลูกหลานเอ๊ะทำยังไงดีเจ้าตัวนี้สามารถเป็นตัวเชื่อมโยงให้เราได้ใช่แล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมดีๆนะคะที่จะทำให้ช่วยเตือนความจำเนาะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะมีนวัตกรรมในการช่วยคนในครอบครัวก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยย้ำเตือนช่วยดูแลนะคะก็จะได้ทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจด้วยถูกต้องนะคะก็เอามาฝากกันนะคะเห็นแบบนี้แล้วภูมิใจคนไทยเราเก่งนะมีโอ้นวัตกรรมเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากติดตามกันในช่วงหน้าค่ะกับรัฐคิวหมอนะคะเตรียมสายโทรศัพท์ไว้เลยค่ะตอนนี้สายระว่างเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากครบธงชาตินะคะก็สามารถกดโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้เจอกับอาจารย์พรเทพของเรานะคะภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะรวมไปถึงนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอภรุณเลิศขจรสุขค่ะสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวชภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาเองนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามนะคะหรือว่าจะไปฝากคำถามใน Facebook ก็ได้นะคะที่รามา Channel ค่ะช่วงนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ